สบายดีผู้ปกครองทุกท่านพ่อแม่ลูกหลานนักเรียนชั้นเกียร์เมื่อทุกคนเนาะเป็นจังไดอยู่บ้านพ่อคำฮู้บ่หลายคนคำฮู้เนาะหลายคนเรียนหนังสือเก่งได้เด้อทรงเวียงวานครูกวนเนาะครูสมเสยเด้อมื้อนี้ก็มาเจอกับพระครูอีกแล้วเนาะพระครูขออนุญาตเนาะบ่ได้ใส่แมสคือครูว่าแล้วบ่ได้ไปทางไหนเนาะอยู่แต่เฮือนแต่บ้านเนาะลูกเนาะก็ฉันนำมาเข้าเรียนหนังสือเลยเนาะมื้อนี้พระครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนาะวิชาก่อนเฮาจะเรียนหนังสือเฮาต้องกะเก็บอุปกรณ์ปื้มสอนลูกน้องให้ครบเนาะบทเรียนบทเรียนนี่เฮาเรียนวิชาภาษาอังกฤษบทที่เท่าไหร่เนาะแม่นแล้วบทที่8เนาะบทที่8เรียนตัวจี้ใหญ่และจี้น้อยเนาะมื้อนี้พระครูจะพาพวกหลานมาเรียนวิชาภาษาอังกฤษบทที่9เนาะเป็นจังได๋ให้พวกหลานติดตามกันได้เด้อEnglish lesson 9คำบรรยายมันเลข9เนาะลูกเนาะตัวเฮ็ดใหญ่เฮ็ดน้อยเอาเบิ่งอันนี้ฮู้หยังพวกหลานฮู้บ่ฮู้หยังนั่นมาเบิ่งฮู้ก่อนเนาะอันนี้มันฮู้ตัวม้าเนาะม้านี่เอิ้นว่าภาษาอังกฤษเอิ้นว่า horse เนาะ horse ฮู้ที่2มันนี่ฮู้ที่2เป็นฮู้หยังเนาะนี่ฮู้หยังลูกฮู้หยังหมวกเนาะหมวกภาษาอังกฤษเอิ้นว่า hat เนาะให้พวกหลานจื้อเด้อมาเอิ้นว่า horse หมวกอัน hat ข้อ1พึกแอบเขียนตามลําดับพึกแอบเขียนตามลําดับมันเขียนนํากันลูกอันนี้เอิ้นว่าตัว hat ใหญ่เนาะตัว hat ใหญ่เขาจะนำจังไหนเจ้าขี้ลงซื่อๆนี่มาฮอดเส้นนะลุงเนาะขีดสองข้างมันเพียงกันเด้อนี่แล้วก็ขีดใส่ตรงกลางนี่นะลุงเนาะขี้ลงมาให้มันเพียงกันเด้อนี่แล้วก็ขีดใส่นี่เนาะส่วนที่เหลือให้พวกหลานแอบเขียนต่อเนาะมันนี่ข้อสองแอบเขียนตัวอักษรตามห้อยอันนี้ตัวอักษรตัวเฮ็ดใหญ่และเฮ็ดน้อยเนาะตัวเฮ็ดใหญ่ก็เฮ็ดคือเก่าเมื่อกี้นี่แหละเนาะขี้ลงซื่อๆนี่เอามาเพียงกันเนาะขี้ลงซื่อๆแล้วก็เอามาตรงกลางนี่เนาะตัวเฮ็ดน้อยบัดนี้เฮาจะขี้ลงเอามันซื่อฮอดเส้นแล้วเฮาก็กลับขึ้นมาทางเบื้องขวามือแล้วก็ลงมาเพียงเส้นแล้วนี่นะลูกเนาะส่วนที่เหลือให้พวกหลานเขียนโตมันแล้วเด้อเขียนมันแล้วข้อด่านจงละบายสี่ฮู้ฮู้ตัวอย่างนี้ฮู้บ่ฮู้ตัวม้าเนาะลูกเนาะตัวม้าเอาเป็นข้อสามอันนี้ข้อสามแอบอ่านและแอบเขียนคำศัพท์ตามห้อยรุ่นนี้เพิ่นมาแอบอ่านและแอบเขียนคำศัพท์ตามห้อยรุ่นนี้อันนี้เอิ้นว่าม้าเนาะอันนี้เอิ้นว่าหมวกสำหรับภาษาอังกฤษหมวกเอิ้นว่าแฮทมากเอิ้นว่าฮอตเนาะมันนี่อันนี้หุ้มยางนี่หุ้มยางนี่ว้ายนี่อันนี้แมนเฮือนเนาะเฮือนภาษาอังกฤษต้องว่า house เนาะมันนี่ฮู้ต่อไปเป็นหุ้มยางนี่นะสีแดงๆนี่หุ้มยางนี่เอิ้นว่ากาหัวใจเนาะกาหัวใจอ่านว่า heart เนาะเอามาอ่าน horse head how hush นั่นบัดนี้ให้มันนำหอยบัดนี้นะนำหอยเด้อเห็นใจเลยนำหอยนี่ตัว head ขี้ลงมาซื่อๆนี่ขี้ลงมาซื่อๆเพียงกันเนาะแล้วก็ขีดขั้นไว้เนาะตัว o นี่ตัว o เห็นคือเลขศูนย์เนาะแล้วขี้ลงมาฮอดเส้นแล้วกลับขึ้นมาเบื้องขวาตัว head ตัว s ตัว e ฮอดเนาะวันนี้ head กับตัว head ขี้ลงมาเพียงกันแล้วก็ขี้ตรงกลางตัว a น้อยนี่ขี้ลงมาแล้วๆกะเอามาเบิ่งซ้ายมือแล้วก็ขึ้นมาเบิ่งขวามือเนาะตัวที่ house
ตัวเฮดนานโอโอ้ยบิดเบิดดุเตี๋ยเด้อเอาตัวโอเนาะบิดคูมันเบิดตัวยูพี่ลงมาเบื้องซะเอามาเบื้องขวามือเอาขึ้นมาเพียงกันละลงมาหน่อยหนึ่งตัวเอสนี่ตัวอีทำโค้งแต่เบื้องขวามือมาหาเบื้องซ้ายมือเนาะอันนี้เราเคยเห็นนี่นี่ house อันนี้ตัว house ตัว head ก็ลงมาคือเก่านี่ตัว e ต้องเอาตั้งเบื้องขวามือมาหาเบื้องซ้ายมือเนาะโค้งลงมานี่ตัว a นี่ขีดมาแนวนี้เนาะแล้วกลับมาเบื้องซ้ายมือนี่นี่ตัว r น้อยนี่ตัวที่ขี้ลงซื้อๆฮอดเจ็ดละโคกกับเบื้องขวามือหน่อยหนึ่งนี่พวกเราเห็นได้บ่เห็นได้อยู่เนาะลูกเนาะให้พวกหลานเบิ่งตามปื้มแบบเฮียนพวกหลานนี่แหละนี่ตามปื้มแบบเฮียนนี่เนาะบทที่เก้าที่เขียนตามฮอยนี่เนาะลูกเนาะเขียนตามฮอยให้มันแล้วเด้อนี่เขียนให้มันแล้วแต่ทรงประคู่ปวดเนาะมันนี่ข้อดาวนี่จ้องละบายสี่หูตรงนี้นี่ทางเจ้าผู้หลานเขียนได้แล้วเราก็มาละบายสี่หูนะลุงเนาะละบายสี่หูคนเฮียนห้ามอดนี่ก็พอดีมดเนาะให้ผู้หลานจื้อเนาะว่ามื้อนี้เฮาเฮียนวิชาภาษาอังกฤษบทที่9เนาะบทที่9เกี่ยวกับคําศัพท์จักคําศัพท์ต้องเป็น4คําศัพท์นะลุงเนาะ4คําศัพท์ให้ผู้หลานจื้อเนาะอันนึงแม่น horse อันนึงแม่น head house has เนาะจื้อเด้อบทเรียนละมอนนี่ก็พอดีหมดนะลูกเนาะก็จังลากันไปขอให้พวกหลานมีสุขภาพแข็งแรงเนาะทั้งความพ่อความแม่บ่คัดพ่อบ่คัดแม่บ่เล่นโทรศัพท์เด้อลูกเด้อบ่ต้องเล่นโทรศัพท์เล่นหลายมันบ่ดีเนาะก่อนแล้วก็เวลานอนก็ต้องนอนแต่หัวค่ำตื่นแต่เช้านะลูกเนาะเยี่ยมกินข้าวกินน้ำเรียนหนังสือสิ่งสำคัญที่ลืมบ่ได้ก็คือรักษาสุขภาพเนาะล้างมือทุกครั้งให้สะอาดเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เมื่อเพียงเท่านี้เนาะเจอกับประคูใหม่คลิปหน้าสบายดี